รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสสวัสดีค่ะวันนี้เต็มปากเต็มคำจัดให้ดูกันแบบเต็มตามาดูซิว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์พิธีกรของเราเคยไปป่วนบุกถึงบ้านใครมาบ้างรับรองว่าเด็ดเพราะคัดมาแล้วเปิดบ้านดีเจแมนคุณพ่อป้ายแดงที่ต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบเป็นกันเองสุดๆก่อนจะหาไม้ได้ต้องใช้เวลาเป็นปีรับเพราะใช้ไม้พยูนอ๋อไม้พยูนไม้พยูนนั่นปลาไม่ใช่อ่ะไม่แน่อะไรเลยอ่ะวะยังไม่รับอะไรเลยอ่ะมันเป็นไม้ที่ยังไม่บ่มและไม่เก่าจานนี่รู้ทุกเรื่องนะครับนี่เรื่องจริงคือเป็นไม้ที่ยังไม่มันเอามาปุ๊บพอมาเข้ารูปปุ๊บมันก็บีบลงไม่สวยก็เลยต้องปูทับอีกชั้นนึงอ๋อเหรอครับครับผมถ้าเธอมีตาฮาร์โลฮันเล่นี่เธอจะเปิดเธอได้เป็นเอเจนต์ขายรถฮันเล่เหรอผมแค่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมชอบเป็นแบรนด์ของสุภาพบุรุษที่ผมชอบคันนี้ใช่ไหมที่อาจารย์ซื้อให้แบบอะไรจารย์ซื้อให้แท็กเหรอไหนแท็กอาจารย์ปื้มมันแล้วไม่ปื้มผมเหรอเออเอาน้องแท็กก็เป็นน้องผมก็เล่าเรื่องอาจารย์มาเยอะบอกว่าตั้งแต่ได้รู้จักอาจารย์เนี่ยก็ได้รู้จักเหมือนดูหนังเรื่องนึงไอ้แท็กบอกเคยดูเรื่องอุโมงค์ผาเมืองไหมนี่คือรายการทำอาหารหรือว่าค่ะใช่ไม่ใช่แกะกะโหลกกะลาธรรมดาได้แล้วหรอป้าอาจารย์ขึ้นข้างบนเนี่ยบันไดสวยมากโอ้ชอบขึ้นเป็นเงินลงเป็นเงินบันไดนี้เหมาะกับอาจารย์เลยนะขึ้นเงินตัวเราสีทองใช่เป็นตัวเงินเอ้ยป้าเดี๋ยวเขาเรียกว่านี่จริงหรอห้องเชือดอุ้ยเฮ้ยโอ้ยตายแล้วนั่งตามสบายเลยไปเตยระวังโซฟากูหักนะโอเคงั้นยืนละกันนั่งได้เลยโอ้ยเราชอบอ่ะแล้วถ้าอยากจะนอนก็อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ขึ้นนั่นก็ได้ขึ้นไปเลยคานขึ้นไปเลยจานผมแต่งงานแล้วจานก็มาทำท่าอะไรอ่ะห้องพระต้องติดกับห้องนอนแม่เพราะแม่คือพระอรหันต์ของบ้านอ้าวแม่พูดสั้นๆคำเดียวเลยจบเลยอ่ะก็คือเรื่องจริงครับถ้าเราทำให้พระแม่อวยพรแมนบ่อยมากเหม็นกางเกงอะไรวะเนี่ยเอาละโดนละอะไรอารมณ์เสียละเอากางเกงที่ผมบ่มไปซักตลอดผู้หญิงคนนี้แล้วผมก็โกรธไม่ลงบางตัวเนี่ยห้ามซักเป็นปีเป็นกางเกงวินเทจกลับมาบ้านอีกทีแม่ไปซักเรียบร้อยใครสอนมันเหม็นนะมาแล้วก็ไม่เคยได้ยินเชื้อแบคทีเรียเนาะจันเนาะมันเหมือนวายทุกอย่างมันต้องมีการบ่มมันต้องการรักษาเหมือนผู้ชายก็เหมือนกันถ้ายิ่งไม่ล้างก็ยิ่งน่ากินโอ้ทุเรศแม่ทำไมแม่เลี้ยงลูกดูแบบซกมกอย่างเงี้ยแม่ไม่ซกมกมันซกมกเหมือนพ่อไหมตายแล้วเหมือนพ่อไม่เรามีขัดขวางเขาไหมก็มีแต่มันไม่ให้ขัดก็ห้องแม่ยังออกเองตกเตียง2หนแล้วเนี่ย acting acting บ้าเลยคืออยากให้ลูกรู้ว่าเอ้ยฉันเจ็บนะอะไรไม่ใช่เลยแล้วแม่นอนกับพ่อยังตกเตียงได้ยังไงอ่ะพ่อนอนคนเดียวนอนคนเดียวมา20ปีแล้วบางคืนก็ใส่วิกเตอร์ซีเคร็ตลงมาหาบ้าดีไม่มี20ปีแล้วบางทีผมอยากมีน้องอีกคนไงมีแล้วกูไม่มีลูกกูเองเลยไม่แล้วแม่นอนนี้ท่าไหนกิ้งตกเตียงมันเล็กหรอเตียงใหญ่แต่ว่าเราชอบเป็นคนชอบนอนริมเตียงอะเวลาลูกเข้าห้องน้ำไงจ้าฟังอะไรก็ไม่รู้ผมต้องไปปิดทุกคืนดึกๆตีสามเดินไปสวดมนต์แม่ก็ฟังนู่นฟังนี่ในมือถือบางทีก็ปิดแล้วก็เอาน้ำมันไปทาให้แม่ลื่นเพื่อจะได้ให้แม่ตกไม่ใช่ตายไม่แล้วแม่นอนแม่ปิดประตูไม่ล็อกเหรอล็อกไอ้นี่มันไม่ค่อยให้ล็อกมันชอบเปิดมาดูขี้กลัวไม่ขี้กลัวเป็นคนแบบใครใครต้องล็อกบ้านล็อกอะไรปื้ลูกชายขนาดนี้ใครจะกล้ายุ่งแมนบางกะปิปืนมีเป็น10กระบอกยิงกระบอกนี้เนี่ยใหญ่สุดยิงทีเดียวตายกูกลัวว่าจะได้เท่านี้กระบอกเท่านี้แม่เอาทีเด้เอาทีอาแมนเทข้าวลงหม้อสิได้ครับอันนี้สอนทำข้าวมันใบเตยใช่ไหมหม้ออ๋อเอ้านี่ไม่ใช่หม้อไม่ใช่หม้อนี่คือหม้อข้าวผาเมืองไงพี่แมนนั่นมันหนังหม่อมน้อยมึงเมนูข้าวมันใบเตยกับกุ้งผัดเขียวหวานไข่เค็มมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวฉันช่วยเธอใส่ของแล้วกันถอดเสื้อได้ไหมเออแม่ไม่มีแขกรับเชิญคนไหนถอดเสื้อเข้ารายการนะได้ปะพี่ปอถอดดีกว่าแม่พูดเลยรายการปิดเลยทันทีลูกกระเทวาลูกกระเทวีออกกันหมดเลยถ้าหนูเปิดอะ
เดี๋ยวแขวนไว้ที่เราดูหัวไว้เลยที่แม่หน่อยอาจารย์ดูหัวไว้เลยหน่อยอาจารย์ตรงนี้นะก็ทำยังไงครับอาจารย์อาจารย์รู้บอกว่ากุ้งอะไรร้องเพลงได้กุ้งสุดที่ล่าถูกต้องครับไม่ไปต่อละขนมอะไรมีกล้ามขนมอะไรมีกล้ามถ้าอาจารย์รู้นี่เก่งเลยนะขนมมีกล้ามครับผมอาจารย์ต้องตอบได้คุณคาดหวังดร.ยิ่งศักดิ์ขนมอะไรมวยมวยเหรอกล้ามกล้ามไม่มีมวยแล้วอาจารย์มีกล้ามเลยอาจารย์นอนไหมยอมไหมขนมหมัดเมนานีแปลว่าอะไรขนมหมัดเมทานีก็สมหมัดเมทานีแต่เรียกเพี้ยงไงขนมหมัดเล่นเสียงไงตลกเล่นเสียงไงขนมหมัดเมทานีพี่แมนน้ำมันกระเด็นร้องไงอ่ะผมไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใดทั้งนั้นยกเว้นโดนมีดบาดอ่ะพี่ถ้าโดนมีดบาดร้องไงไม่เคยกลัวปืนยิงก็ไม่กลัวแต่ถ้าเมียบ่นเนี่ยกลัวโดอ่ะพี่ลองถามอาจารย์พี่แมนอาจารย์ถ้าโดนมีดบาดร้องยังไงครับอ๋อน้ำมันนะน้ำมันน้ำมันโดนทั้งลิตรเลยโดนแซ่ฟาดอุ้ยทำไมโดนแซ่ฟาดแค่อุ้ยสังเกตดูครับตั้งแต่อาจารย์ทำอาจารย์ไม่เคยใส่ผงชูรสหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำตาลฉันต้องการทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะครับอาจารย์ใส่มาในพริกแกงเรียบร้อยใส่ละอ๋อผมรู้ว่าใช่ป่ะอาจารย์ทีมงานรักอาจารย์นะทุกคนอะทุกคนรักอาจารย์นะก็เธอถึงบอกไงว่าทีมงานเยอะเกินไปเดี๋ยวกูจะปลดออกพวกที่ปากเสียเนี่ยเดี๋ยวก่อนช่วงนี้จะบอกให้เศรษฐกิจไม่ดีนะย้ายจานมากับข้าวเวลาที่กลิ้งไปบนเตียงเนี่ยก็อื้อเวลากลิ้งอุ้ยอุ้ยผีแม่ตายแล้วผีตายแล้วช่วยแม่ดันผีช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดแกงส้มกุ้งใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยผงแกงส้มดราโกกิซูเชฟผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดแกงส้มลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับกุ้งลวกสุกถั่วฝักยาวมัดโฟมลวกสุกบรอกโคลีหั่นเป็นชิ้นลวกสุกแครอทหั่นแท่งลวกสุกและดอกกระหล่ำหั่นเป็นชิ้นลวกสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดแกงส้มกุ้งเปิดบ้านยิงแย้ยูทูบเบอร์พรีเมียมเกรด A ที่พาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชมบ้านทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวอุ้ยแม่มีมุมนี้นะความเป็นแบบวิบวับค่าของหนูเวลาหนูปิดผ้าม่านอย่างเงี้ยรีวิวอะไรหนูรีวิวก็จะนั่งกับพื้นแล้วก็จะมีที่ตั้งมือถือเพราะเดี๋ยวนี้ใช้มือถือถ่ายงั้นเราก็ไม่ต้องจ้างช่างกล้องไม่ต้องจ้างทีมโปรดักชั่นใช่ไหมคะทำเองคนเดียวได้เลยอันนี้คุยกับหนูเหรอคะคุยกับหนูค่ะเหมือนกันแบบแถวเนี้ยค่ะทำเองยังไงแบบมีโปรดักชั่นก็ดีกว่าอ๋อค่ะอาจารย์จะได้ไม่เหนื่อยฟลอร์เนี้ยชั้นเนี้ยมันดูแบบมีความเป็นสตูดิโอที่ทำบ้านเล่นละครได้เลยนะใช่มาถ่ายละครได้นะคะใครมีคอลเลกชันก็บอกได้เลยได้ค่ะเหมือนร้อนเงินนะเราอะรีวิวก็รีวิวเปิดบ้านเลยชอบอีกฉันลองเล่นละครได้ไหมช่วงนี้อากาศร้อนค่ะได้ค่ะแยกกำกับเดี๋ยวฉันจะเป็นหญิงแม่ได้เลยค่ะเป็นแจ๋วแล้วกันนะคะนั่งลงค่ะซึ่งหญิงแม่ใจร้ายมากๆหญิงแม่จะต้องปักจัดแล้วก็มือไม้แบบใช้กำลังสุดหม่อมแม่โรคจิตมากคือหม่อมแม่ชอบเอาเท้ายันศีรษะลูกน้องสงสารมากแต่มันเป็นอย่างนั้นลองเปลี่ยนบทตรงนี้ได้ไหมไอ้คำว่าเท้ายันศีรษะมันมาละครเรื่องอะไรแม่ด้วยดูมันต่ำต่ำไงไม่รู้นะมันแปลกๆแล้วนะไอ้คำว่าเท้ายันศีรษะลูกน้องบ่อยๆไม่ใช่แบบไม่มันคือละครมันคือบทละครมันเป็นคาแรคเตอร์ของนางเอกซึ่งนางเอกของเรื่องคือหม่อมแม่อ๋อโอเคมันเป็นการถ่ายทอดคนที่เป็นโรคไบโพล่าอ๋อใช่แม่ก็ต้องเล่นให้สมจริงใช่ไหมสมจริงค่ะใช้เท้าเท่านั้นค่ะทำให้มันดีๆหน่อยสิยันหลอดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะเริ่มใหม่จากตอนนวดแล้วก็ต้องยันศีรษะเท่านั้นโอ๊ยไม่อะค่ะแม่ว่าแม่เล่นไม่ได้แม่เล่นบทนี้ไม่ได้แต่เมื่อกี้แกเล่นจริงเลยนะดังเลยนะไม่เป็นไรอาจารย์เล่นไม่ได้ฮิปโปเล่นได้ไหมบทได้ไม่ได้เลยนัดแกแกมาเป็นสาวใช่ไหมแกผู้กำกับเนี่ยตัวนี้มาเป็นสาวใช่ไม่ค่ะไม่ค่ะแกไม่ก่อนแกไม่มาบทนี้
ได้แล้วแม่พาไปดูที่ต่อเดี๋ยวฉันเริ่มกลัวแล้วแกจะซ้อมเลยว่าสักฉันอยากจะได้ดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้สากไปไหนละสากอ๋อนี่เธอแหมเปลี่ยนเรื่องเลยนะต้นไม้แย้แย้ขอชุดนอนที่แบบใส่แล้วนอนไม่ได้คือเดี๋ยวจะมีใครใส่ให้แย้ดูเหรอไม่ไม่ไม่แย้เอาชุดที่แย้ใส่อ่ะแย้ลองมองพิธีกรสองคนคิดว่าจะใส่ได้ไหมใส่แย้น่ะใส่ได้ใส่แล้วต้องได้อ่ะชุดไหนชุดนี้เพราะชุดนี้คือของโปรดแย้เลยเพราะว่าด้านเนี้ยมันมีซีทรูแต่ว่ามันไม่ได้แบบเห็นโดยตรงนึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบหันข้างนิดนิดแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันจะแบบเห็นบ้างเมื่อกี้น้องเบาไปเลยอ่ะพอการดึงขึ้นมาแกแล้วแย้สมมติแย้แย้ก็มาใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วแย้รีวิวหน่อยสิรีวิวให้ผู้ชายตื่นจริงไหมไหนรีวิวเป็นวิทยากรรีวิวรีวิวทีช่วยรีวิวชุดนี้หน่อยให้ผู้ชายตื่นตะลึงแล้วไม่นอนเนี่ยเขาก็แบบผู้ชายจะนอนจะนอนแล้วเขาตื่นอยู่เขาลืมตาเนี่ยเขาหลับตาแล้วก็ต้องทำให้เขาแบบตื่นให้ได้ใช่วันนี้นะคะแย้ใส่ชุดนอนตามาจะนอนซึ่งชุดนี้นะคะเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยนอนลงไปบนเตียงเนี่ยจะรู้สึกสบายมากๆเลยเนื่องจากว่าผ้าเขาจะมีความแนบเนื้อเวลาที่กลิ้งไปบนเตียงเนี่ยก็ได้แล้วเสร็จแล้วผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวเนาะบางทีก็กลัวตัวเองเนาะไม่อยู่อ่ะมาดูน้องตื่นหน่อยไม่เอาแม่สงสารลูกเปล่าแม่ตื่นอยู่เนี่ยถึงว่าทำไมนั่งเก้าอี้ไม่ลุกเลยถ้าแม่ลุกอย่างนี้นะแล้วเดินอย่างนี้เล่นหมดแม้กระทั่งกับแม่บันเทิงอัตถรสมาเอ้ยเดี๋ยวขาเก็บผู้ชายไว้จะขาแย้อุ้ย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 เดี๋ยวเมื่อกี้มือปาดไปปาดมาเลยยังงงมากเลยเช็คของแย้ไปเถอะลูกจะลองรีวิวตามสถานการณ์จริงว่าชุดนอนไม่ได้นอนจริงหรือเปล่าออกไปก่อนออกไปให้หมดเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจอแมงสาบแมงสาบตัวใหญ่มากเลยเนี่ยแมงสาบนี่ขึ้นสู่ยอดเสาอย่างนี้เลยน่ากลัวนะยอดเสานิดเดียวเปิดบ้านศิลปินรุ่นใหญ่เอกชัยศรีวิชัยที่งานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หอบกับข้าวเข้าครัวทำแกงใต้กันอย่างอร่อยเดี๋ยวมันจะไม่เผ็ดไปเหรอพี่ต้องใส่เยอะเองนั่นเหรอทำไมอ่ะเยอะเหรอเอาลดให้ก็ได้ไม่มันเผ็ดมากกินไม่ได้นะมันแสบแสบอุ้ยอาจารย์พูดดีๆสิมันแสบอะไรแสบท้องว้าวตกใจโอ้โหขวัญอ่อนจริงไหมคุณงั้นพี่เอกหนูเจียวไข่ได้ไหมพี่เอกอาจารย์เจียวไข่เลยโอเคงั้นใส่ชาไข่ใครอ่ะไข่หนูใส่ลูกนาวก่อนเหรออุ้ยเดี๋ยวน้ำเมื่อกี้น้ำมะขามเปียกมันน้ำหมดเลยนะอันนี้คือว่ามันต้องรสดีจริงๆนะอ้าวรสใต้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะผู้ตายกุ้งสวยเป็นตัวนี่ไงถึงได้ต้องเลือกกุ้งลายเสือใช่ไหมมันถึงไม่นะถ้าเราแกะเปลือกมันออกอ่ะกุ้งเนื้อมันจะไม่มันหดหมดแล้วมันตัวงออย่างเงี้ยเวลากินแล้วเอามือแกะเนาะใช่อันนี้อาจารย์จะทำไข่เจียวนะฮะใช่ดูวิธีการใส่น้ำมันของเขานะครับก็คือเทราดลงไปวนทางขวาถ้าวนทางซ้ายก็ขึ้นศพนะฮะถูกต้องเราต้องรู้ด้วยมันเป็นมงคลมงคลต้องวนขวานะฮะวนขวาสาดลงไปนะครับแล้วทำไมเวลาวนไข่ต้องวนวนขวาหรือวนซ้ายอาจารย์ไม่ใช่ตีอย่างนี้เหรออันนี้หนูเข้าใจว่าตีอย่างนี้มาตลอดให้ฟูตีไข่ไม่ได้ตีแบบนี้เหรอว้ายตายแล้วลูกมันยังลงแม่มันไม่ค่อยเหลือแล้วแต่ว่าลูกมันยังมีเยอะมากเลยอาจารย์ลูกดกอยู่ๆก็มาไม่น่ารักเลยเนาะมาตะปบกันต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยอาจารย์เราสังเกตได้ไงว่าน้ำมันมันร้อนเอาทำไมว้าวอะไรก่อนอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวดูความซนเป็นจริงปะเนี่ยดูความซนของเขาอะไม่เขียวโอ้ของเขาฟูดีมากเลยนะไม่น่าไข่อาจารย์เลยฟูตลอดดูเขานี่ไม่จะเป็นเพื่อนนะกูตีหลายครั้งแล้วพร้อมค่ะเตรียมจานค่ะระอุหน่อยพองๆอย่างนี้ค่ะ
พี่เอกตักไข่เจียวผมตักไอ้นั่นแกงนี่ๆๆชามขาวนั่นน่ะแล้วก็ลองมานี่เขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำดำพูดนี่อาจารย์ชามเขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำค่ำชามขวาวชามขาวคว่ำค่ำเอางี้อาจารย์เป็นคนจีนอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียหลีอหลีเฮียพูดเร็วๆอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียหลีอหลีเฮียอาเฮียอาเฮียอะไรอาจารย์อาจารย์เคยเฉยๆแต่อาจารย์เว้นวรรคมานานแล้วใช้คำว่าเคยเฉยวันดีคืนดีคุณพจน์ก็ไปแก้ผ้าแช่อยู่ในอ่างนี้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะอาจารย์ไมโครโฟนนะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมเบื่อกับซอสพริกแบบเดิมๆอยู่ไหมคะวันนี้เรามีซอสพริกที่อร่อยและดีต่อสุขภาพมาฝากค่ะกับซอสพริกสตรอเบอรี่สดใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นพริกชี้ฟ้าเหลืองหั่นแว่นกระเทียมปอกเปลือกสตรอเบอรี่สดผ่าครึ่งและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟประมาณ 15-20 นาทีต้มจนส่วนผสมนุ่มแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ต้มไว้ใส่ลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นนำมากรองผ่านกระชอนเทส่วนผสมที่กรองลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนส่วนผสมข้นดีแล้วปิดไฟตักซอสพริกสตรอเบอรี่สดใส่ในขวดแก้วปิดฝาให้สนิทซอสพริกทั่วไป1ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ195มิลลิกรัมแต่ในสูตรนี้1ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ76มิลลิกรัมซึ่งน้อยกว่าสูตรทั่วไปประมาณ 60% แต่ก็ไม่ควรทานในปริมาณที่มากเกินไปเพราะถึงแม้ต่อ1ช้อนจะมีโซเดียมต่ำกว่าปกติแต่หากทานในปริมาณมากจะทำให้ได้รับโซเดียมมากขึ้นเช่นกันค่ะกันเลยค่ะพี่พอดถอยพี่พอดมาร้องซีซีอยู่ตรงบันไดล่ะพี่เป็นอะไรก็ไม่เคยแต่งชุดผู้หญิงแล้วมันแบบว่าเน้นนวลอุ้ยนี่อะไรอ่ะโต๊ะนวดอาจารย์มาซาทโนมาซาอาจารย์ถามได้ว่าอุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไปช้อนหรือเปล่าพี่พอดทีบค่ะทีบคุณแม่ไปช้อนทีบค่ะใช่เพื่อทีบหรือขี้อ่ะอาจารย์อายุ80แล้วตูดยังไวอยู่เลยนะทำไมเหม็นเหมือนใครไม่ซักถุงเท้าคะเฮ้ยอันนี้ห้องของแพงอาจารย์ห้องแบรนด์หรอคะนี่ห้องอะไรอ่ะห้องเก็บรองเท้ากับเสื้อผ้าแบรนด์อุ้ยหรอใช่อาจารย์อุ้ยตายนับไม่ถ้วนทำไมรองเท้าเยอะจังล่ะพี่อาจารย์นี่ไงนี่บาลองซิก้าเนี่ยอาจารย์ดูเซ็ตเข้าไหมอาจารย์โอ้รับกันหน้ามากเลยนี่คือการเลือกรองเท้าเข้ากับหน้าคุณผู้ชมเวลาจะไปไหนต้องท่าอย่างนี้ก่อนใส่อาจารย์แต่งผู้หญิงมันลำบากข้างบนอย่างนี้จริงๆนะเวลาเดินนี่นะคะเราจะก้าวแบบตรงๆไม่ได้เราต้องเฉียงเดินเฉียงนี่ดูตัวอย่างอาจารย์อาจารย์ค่ะแกอาจารย์ไม่ตรงเต็งก็มันก็จะมีแปรซ้ายแปรขวาบ้างพี่พอดคะไม่เคยแต่งเลยไม่เอาค่ะพี่พอดคะเราไปพูดถึงเรื่องของที่เราแตะไว้นะคะอาจารย์มายืนตรงนี้แล้วนี่ไอ้โพสกับฟืนไฟใจเย็นค่ะอีกทีเราจะเปลี่ยนพิธีกรทำแบบนกยุงใจกันคุ้มคู่สั่งอะไรก็ทำเป็นคนหัวอ่อนดีนะคะน้องว่าขอให้ลูกได้มีโอกาสรวยแบบคุณพจน์อานนท์ด้วยเธอซะขอให้รวยเพราะจะมีสักเธอขอให้ด้วยด้วยขอให้รายการนี้คนดูเยอะๆเลยจึงบุ้งฟุ้งเธอสาธุขอบขอให้เปลี่ยนพิธีกรใจอีกวันนี้เป็นใครเป็นกูเข้าห้องนอนไว้อาจารย์เข้าค่ะผู้ช่วยเข้าห้องนอนนอนเหรออ้าวพี่พอดเวลาพี่พอดถ่ายรูปใส่แว่นพี่พอดสวยๆนะน่าดูบิ๊กแบงเป็นคนเก่าวุ่นพี่พอดลากอ่ะตอนนั้นพี่ดูหล่อนะวัยรุ่นจังเลยอ่ะอยากได้อยากให้รายการขึ้นนะคะว่าไม่มีอะไรเป็นจริงสักอย่างเลยนะคะอุ๊ยทำไมมันเลอะอะไรแบบไม่เลอะหรอกพอดเป็นคนสะอาดมันต้องมีขนอะไรร่วงๆอาจารย์ลองดูรายการอะไรของคุณนี่ไงอาจารย์นี่ไงอะไรอ่ะไม่เอา
ก่อนที่จะลงมือทำกับข้าวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนต้องสัมภาษณ์แขกผู้มีเกียรตินะคะทราบว่าคุณพจน์อานนท์คะวันดีคืนดีคุณพจน์เข้าไปแก้ผ้าแช่อยู่ในอ่างนี้จริงหรือเปล่าคะเพราะคนแถวนี้รวมถึงรปภ.ทุกคนให้การยืนยันค่ะจริงค่ะอาจารย์ไมโครโฟนอะหมดอีกันตอนนี้เขากำลังรับประทานเอาฮิตกันรับประทานยำไข่แดงดองยำไข่แดงแล้วเป็นไข่เค็มดองแบบเฉพาะไข่แดงแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยต้องแยกไข่พี่พ่อช่วยแยกไข่หน่อยสิคะเอาไข่แดงเอาไข่ครับใส่ถ้วยนั่นเหรอฮะฉันจะเอาไข่แดงมาแล้วก็ตักไข่แดงตักไข่แดงออกมาตักอาจารย์เอาอีด้านมาทำอะไรอ่ะข้างๆใช่กี่ตัวข้างๆอาจารย์บางทีก็ให้หนูช่วยบางทีก็เลยเขาบอกว่ามันต้องแตกเหรอไข่แตกไม่ได้แล้วดองยังไงกันเนี่ยไข่แตกกันเยอะดองยังไงเราลองเทไข่ขาวเนี่ยกลับไปที่นี่เออใช่โอเคเนี่ยหนูเริ่มมีประโยชน์แล้วนะเอาไข่ขาวใส่ดีแล้วไข่แดงอยู่นี่แบ่งครึ่งแล้วแบ่งซ้ายแบ่งขวาอ๋ออาจารย์แล้วยังไงมันต้องเทไม่เทไม่เทเช็คแบบเอียงออกมาเปิดไม่ใช่พี่พี่ดูนี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วพี่ก็เอียงช้อนเฉพาะไข่แดงง่ายง่ายอย่างนี้นี่มาแล้วพี่ก็แล้วก็ดุนไปดุนมาโชว์ละเดี๋ยวลองเชิญค่ะนี่โอเคง่ายดุนไปดุนมาแตกอีกแล้วพี่พศอ่ะไม่มีความสามารถด้านการเรือนเลยอ่ะพี่พศออกเรือนไม่ได้อ่ะเนี่ยมีครอบครัวไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นค่ะพี่พศใจเย็นค่ะค่อยดุนค่ะโยนเบาๆครับพี่โยนเบาๆพี่พศก็ปกติพี่พศก็ซื้อกิ่งแต่เขาไม่ทำเองอุ้ยได้ค่ะได้ใช้ได้จากนั้นเราก็เอาน้ำปลาเดือดแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะให้พักให้เย็นสนิทเราก็เอาน้ำปลามาใส่แช่ไข่ไว้อย่างนี้ปิดฝาเข้าตู้เย็นแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็นี่พี่พศจะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวฉันจะต้องค่อยๆช้อนมีลูกสวยมากไข่ดองปลานี่เหรอจ้าใช่นี่แหละสะอาดถูกสุขอนามัยพี่พศไม่ต้องห่วงค่ะยืนยันนี่พอเราใส่ไข่ลงไปเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะใส่เครื่องยำอันนี้ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใส่ไปหน่อยนึงผักชีฝรั่งภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแองโชวีแองโชวีน้ำปลาเรียบร้อยค่ะแล้วซื้อคาร์บอนมาให้ฉันห่อหนึ่งด้วยนะทำไมอ่ะมันท้องเสียความสนุกยังไม่หมดแต่เวลาหมดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมติดตามชมเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ